อนในมือของพลนะครับเป็นแซลมอนที่มีเครื่องหมายการค้าซีฟู้ดฟรอมนอร์เวย์กำกับอยู่ครับเป็นสัญลักษณ์นะครับที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาในการเพาะเลี้ยงหรือจับได้ครับแล้วทำไมจะต้องนอร์เวย์ก็เพราะว่านอร์เวย์มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดครับเรียกว่าเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการเลี้ยงและก็ผลิตอาหารทะเลคุณภาพระดับโลกทีเดียวครับการเลี้ยงแซลมอนในนอร์เวย์นะครับจะถูกเลี้ยงให้ค่อยๆเติบโตในระยะเวลาที่เหมาะสมครับด้วยอาหารที่มีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปครับแน่นอนครับผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่มีปรสิตและแทบจะไม่มียาปฏิชีวนะเลยครับได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับก็อดไม่ได้จริงๆครับที่จะนำแซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยมาทำเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายรสชาติแบบไทยๆอย่างแซลมอนสเต๊กครับวันนี้นะครับพลขอทำในรูปแบบของอาหารจานหลักดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทำเครื่องที่เราจะใช้หมักกับปลาแซลมอนกันเลยดีกว่าครับแหลกดีแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับขมิ้นเช่นเดียวกับผงกะหรี่พริกไทยป่นใส่ลงไปแล้วก็เคล้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปทีละครึ่งครับบางคนจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะใช้ครึ่งๆก็ได้เครื่องที่เราจะเอาไว้ใช้หมักแซลมอนของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาหั่นชิ้นแซลมอนกันเลยครับสำหรับชิ้นปลานะครับเราก็ออกแบบได้เลยครับถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเสิร์ฟให้เป็นอาหารว่างแอปเปอทายเซอร์นะครับผมแนะนำครับหั่นครึ่งตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหั่นแต่ละชิ้นเนี่ยสักประมาณหนา2เซนแต่ถ้าเราอยากจะเสิร์ฟให้เป็นอาหารจานหลักนะครับชิ้นนี้เนี่ยเราอาจจะหั่นสัก3ชิ้นก็ได้ครับก็จะได้ชิ้นหนึ่งประมาณสัก120ถึง150กรัมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเสิร์ฟในรูปแบบอาหารจานหลักนะครับนำชิ้นปลานะครับใส่ในถุงครับสาเหตุที่ว่าเวลาเราใส่ในถุงเนี่ยครับเวลาเราหมักเนี่ยตัวน้ำหมักเนี่ยครับเขาจะเคลือบชิ้นปลาได้ดีกว่าถ้าเรามีเวลานะครับเราก็อาจจะหมักไว้ในตู้เย็นสัก1ชั่วโมงแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าเราต้องการจะปรุงเลยนะครับเราแช่เขาไว้ในตัวเครื่องหมักเนี่ยครับสักประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วครับข้อดีของปลาแซลมอนนะครับเขามีให้เรานำมาปรุงนำมารับประทานได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีรสชาติเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์นำไปปรุงอาหารได้ทุกรูปแบบทีเดียวครับและหลายคนนะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดครับเวลาที่ไปรับประทานซาชิมิหรือซูชิตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะแซลมอนมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับแซลมอนที่ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่นแทบจะ 100% เนี่ยครับมาจากนอร์เวย์ครับและไม่ว่าเราจะทำอาหารทานเองนะครับหรือรับประทานที่ร้านความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นเลือกแหล่งที่มาของแซลมอนที่ไว้ใจได้นะครับสำหรับตัวน้ำสเต๊กของเรานะครับผลใช้พริกแกงมัสมั่นกับพริกแกงพะแนงนะครับ2ตัวเพื่อทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีมิตินะครับเราจะนำกะทินะครับใส่ลงในกระทะก่อนครับช่วงของการเคี่ยวนะครับเราจะใส่หอมเจียวนะครับซึ่งเราสับเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ถั่วลิสงคั่วซึ่งเราไปตำนะครับตำหยาบๆครับใส่ลงไปด้วยครับเคี่ยวตัวน้ำสเต๊กของเรานะครับประมาณ5นาทีครับแล้วครับน้ำสเต๊กของเรานะครับคนขึ้นแล้วใช้ได้แล้วครับนอกจากน้ำสเต๊กนะครับเรายังต้องทำน้ำอาจาดด้วยครับซึ่งในตัวน้ำอาจาดเนี่ยครับส่วนประกอบง่ายๆเลยครับน้ำส้มสายชูข้าวน้ำตาลและเกลือเราเคี่ยวนะครับให้น้ำตาลกับเกลือละลายดีพักเขาให้เย็นลงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ซอยแตงกวาบางๆใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมครับพริกชี้ฟ้ากับหอมแดงด้วยนะครับอาจารย์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้แซลมอนของเราก็ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วครับเดี๋ยวพลจะเอาออกจากตัวเครื่องหมักนะครับซับเขานิดหนึ่งแล้วเราก็ไปย่างครับจะย่างบนเตาถ่านหรือบนกระทะย่างนะครับเอาตามที่สะดวกได้เลยครับแซลมอนนะครับเวลาที่เราย่างบนกระทะนะครับเราเลือกความสุกตามที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าแซลมอนเนี่ยครับเราทานสุกเราทานดิบได้หมดเลยครับเราอาจจะย่างให้ผิวด้านนอกเนี่ยขึ้นสีด้านในยังสีส้มอ่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้แซลมอนของผมได้ที่หมดแล้วครับเราเตรียมจัดจานกันได้เลยครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทานแซลมอนกันเถอะครับเพราะว่าทานแซลมอนแล้วไม่ตกเทรนด์แถมดีต่อสุขภาพด้วยครับเลือกแซลมอนคุณภาพเลือกแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับประเทศที่มีประวัติในการทำประมงมายาวนานยึดมั่นในความปลอดภัยและความยั่งยืนลองทำกันดูนะครับ